ครับก็โหตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นครับได้วงสวงแล้วแล้วก็อีกนิดเดียวก็จะเปิดกล้องกันแล้วนะครับเปิดกล้องประมาณกลางเดือนหน้าครับผมดีใจครับตอนนี้รู้สึกอ่ะอีกนิดเดียวแล้วได้เปิดกล้องจริงๆแล้วก็พองานตัวนี้มันจะเป็นงานแบบแนวคอมเมดี้แฟนตาซีอย่างนี้นะครับมันก็เลยเข้าทางนิดนึงครับพี่ๆนักแสดงน้องๆทุกคนนี่ก็แบบเต็มที่มากๆกับการแบบซ้อมบทกับการเวิร์คช็อปที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับผมฟังจากชื่อเรื่องก็แอบแบบอุ๊ยมันซับซ้อนเหมือนกันนะครับเล่าถึงที่มาของชื่อเรื่องหน่อยได้มั้ยคะอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าชื่อเรื่องเนี่ยมาจากตัวนิยายนะครับเพราะว่าซีรีส์ของเรามาจากดัดแปลงมาจากนิยายที่ชื่อว่าชื่อตามนี้กันนะครับอาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทางด่วนอวกาศครับผมคือเรื่องย่อนี้ก็จะเกี่ยวกับวิศวกรอวกาศท่านหนึ่งนะครับก็คือมนุษย์ต่างดาวท่านหนึ่งนี่แหละลงมาที่โลกแล้วก็มีภารกิจที่ต้องมาทําลายดาวโลกนี้แต่ทําไมถึงอยู่ดีเฮ้ยลงมาก็ไม่ทําไมไม่ทําลายล่ะก็เพราะว่าฝีมือทําอาหารของพี่ชนแดงของเรานั่นเองที่ช่วยโลกนี้เอาไว้ครับผมแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวด้วยกันที่อยู่บนโลกหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเพื่อนบ้านอาศัยอยู่รอบๆแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับความสุขครับความสุขของทุกคนที่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ครับผมอย่างนักแสดงครับทำไมต้องเป็น2คนนี้ทำไมครับผมไม่รู้ทำไมครับไม่มีอะไรในตัวเราสองคนไม่มีคนอื่นแล้วหรอครับเป็นเรียกว่าเป็นคู่จิ้นระดับตำนานดีกว่าครับผมโอ้ยคนลุกเลยครับใช่ฟังแล้วแบบคนลุกสู้เห็นแบบไม่นักความน่ารักหรือเห็นอะไรคู่นี้มาถึงจับผมว่า2คนนี้มีโมเมนต์ที่ทั้งน่ารักและตลกอยู่ในคนเดียวกันเลยครับผมแล้วพี่ๆก็มีเคมีเข้ากันได้ดีด้วยนะครับครับพี่ๆรู้สึกยังไงบ้างครับแบบมาเล่นเรื่องนี้ดีใจนะครับดีใจมากๆตอนแรกที่รู้จากรีเกสว่าจะติดต่อกันกับลิฟมาก็รู้สึกแบบเฮ้ยลิฟจะเล่นเหรออะไรเงี้ยลิฟก็ถามมากกันจะเล่นเหรอก็ตกลงกันนะฮะว่าถ้าเกิดนายเล่นฉันเล่นพูดคำหยาบไม่ได้ดูแบบเล่นฉันเล่นครับก็เลยตกลงเล่นกันอะไรนะเล่นกันครับจัดไฟยากไหมครับก็ต้องถามผู้กำกับอ่ะมันเดี๋ยวผมจะถือโฟมไว้ต่างหากแล้วกันถือโฟมไปแยกต่างหากแล้วคุณสนุกว่าตำนานเดี๋ยวจะตามผมเนาะใช่ใช่สนุกดีครับตั้งแต่คือเรายังไม่เริ่มเปิดกล้องเนาะแต่ว่าขั้นตอนก่อนอันนี้ก็จะมีการถ่ายแบบว่าไพลอตนะครับถ่ายโปสเตอร์แล้วก็มีการแบบเนี่ยเข้าอ่านบทกันเรียนเขาเรียกเวิร์กช็อปกับครูแอคติ้งอะไรเงี้ยครับผมก็มีความสุมหัวกันแล้วครับผมว่าอ่านบทนี้เป็นโมเมนต์ที่ฮามากนะฮะเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วแบบพี่ๆสองคนนี่คือโบ๊บ้ากันมากจริงครับเล่นมุกกันแบบเละเทะไปหมดนะแต่เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเรื่องที่ดีหมายถึงแบบมันทําให้ซีรีส์ของเราอ่ะคอมเมดี้แน่นอนนะครับผมใช่บอลิเล่นเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นมนุษย์ต่างดาววิศวกรด้วยนี่วิศวกรต่างดาวแต่ว่าโดนเหมือนโดนคนในดาวแกล้งเพราะจริงอ่ะในเรื่องอ่ะโลกอ่ะจะเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นชุมชนห่างไกลเป็นดาวห่างไกลแล้วเขาก็จะตัดดาวเนี้ยเป็นแบบไปเป็นทางด่วนเราก็ไม่เป็นโลกเราเนี่ยเป็นที่ที่แบบคนมนุษย์ต่างดาวที่เขาแบบอีกโลกเนี่ยเขาไม่อยากมากันเราโดนแกล้งให้มาที่นี่ให้มาทําลายโลกอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมเป็นเชฟชื่อว่าชนแดนครับอยู่ในดาวโลกซึ่งเป็นดาวที่เขาแบบไม่ต้องการกันอะไรเงี้ยจะมาสร้างทางด่วนเพื่อจะข้ามไปดาวอื่นนะครับแล้วก็ทําอาหารด้วยเค้าเรียกว่าอะไรความรักแล้วก็คิดถึงคุณยายนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบทําอาหารเพื่อแผ่คนอื่นอะไรเงี้ยแล้ววันนึงเค้าก็เข้ามาเจอเข้าก็เลยทําอาหารให้เค้ากินเค้าก็เลยแบบติดใจฝีมือของเราใช่หวานแน่เลยเนาะครับคือปิงโป้ครับหวานเจี๊ยบครับโบหรอครับโบรับบทเป็นดิมครับก็เป็นช่างตัดผมครับผมมาสร้างสีสันในเรื่องเป็นเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านตัดผมด้วยหมอดูใช่ใช่ใช่ตัดผมทุกคนนะครับสาวน้อยนะคะก็มาผมค่ะเดี๋ยวก็รับบทแฟนๆนะคะเป็นน้องที่เป็นเพื่อนบ้านกับพี่ดิมแล้วก็พี่ชนแดงค่ะก็จะเป็นตัวสร้างสีสันเป็นตัวขวดของพี่พีค่ะแล้วก็เป็นคนส่งกาแฟให้พี่พีว่าวันนี้กินกาแฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใครเป็นคนรับต่างดาวมาให้ยกมือขึ้นใครจะไปดูดาวยิ่งมากขึ้นแต่ไม่ใช่ดาวอื่นที่ไม่ใช่โลกบ้างยิ่งมากขึ้นจะบอกว่ามีทั้งคนและสัตว์นะครับในนี้จริงมั้ยจริงครับมีทั้งไม่เชื่อไม่เชื่อซะด้วยมีคนไม่เชื่อไม่เชื่อซะด้วยนี่ผมเล่นเป็นเหงาครับเหงาก็คือเป็น
คนในร่างแมวครับผมจะกลายเป็นแมวอันนี้อะไรตรงนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ที่บอกไม่ใช่ทั้งคู่ไม่ใช่ทั้งคู่ใช่นี่ก็แมวอีกหนึ่งตัวนี่ก็แมวอีกหนึ่งตัวคุณน่าจะเป็นหมูนะครับแต่ว่าจริงเป็นแมวเป็นแมวเลือกไซส์ได้แบบโอเคเลยนะฮะเอาเป็นพุงการเป็นพุงการเอ๊ะหรือว่าจะกินจิ้นหรือเปล่าครับอ้าวนี่อาจจะมีแบบแมวกินแมวนะมันอาจจะมีซีนแมวกอดกันก็เป็นไปได้สมพันธ์แล้วเนี่ยไม่มีโอ้โหโชนน่ารักดีเฮ้ยทำไมคุณดูเชื่องช้าอย่างไรคุณเป็นอะไรครับเนี่ยผมมาจากดาวที่ชื่อว่าดาวโซโลครับผมครับชื่อในเรื่องก็รับบทเป็นสล็อตครับมีหลายดาวนะผมจะเป็นเหมือนพนักงานในแบบในร้านของพี่การเขาอะไรซึ่งแปลว่าเขาก็ต้องทําอะไรแบบเชื่องช้ามากๆใช่ครับสมมุติว่าเขาแบบให้ผมไปแบบว่าไปตักข้าวผมว่าจะใช้เวลาสักประมาณ2ชั่วโมงอะไรแบบไม่ต้องถ่ายน่าช้ามากผมจะได้ยินใช่ครับของผมในเรื่องที่เทพครับผมเป็นมนุษย์ต่างดาวครับแต่ว่าเป็นคนคุมพี่ฤทธิ์เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ปรึกษาได้เป็นคนช่วยในยามวิกฤตครับทุกอย่างอยู่ที่ผมช่วยได้ไหมช่วยได้ครับนี่สปอยหรือเปล่าแล้วบทเป็นเซียนครับผมเป็นตำรวจอวกาศมาตามตัวพี่ฤทธิ์กับอวกาศเป็นตำรวจที่เป็นตำรวจที่มาจับดูไม่น่ากลัวเลยตำรวจเยอะเลยส่วนเดวิดรับบทเป็นไลกาครับเป็นช่างไฟครับเอาล่ะช่างไฟในตำนานหาช่างไฟมันมีหลากหลายแอร์ครับมันความแฟนตาซีอะค่ะมันจะเอฟเฟกต์จะต้องแน่นโอ้ประมาณนึงเลยครับผมมันจะมีต้องบอกก่อนว่าสร้างเราเยอะมากเลยครับจริงอุ๊ยอย่าพูดถึงเลยไม่แค่ฉากเปิดตัวนะเป็น CG ลอยลงมาจากอวกาศนะครับเราขึ้นไปถ่ายในอวกาศกันจริงๆอะไรอยากไปกับนาซาอะไรนี่ให้พุ่งกลับมาพูดตรงๆเรื่องใหญ่แล้วทีนี้จริงๆผมว่าเรื่อง CG หรือเรื่องพวกนี้ครับเราพยายามทำให้มันดูเป็นมูดแบบเฮ้ยคอมเมดี้นี่แหละแต่ CG เราก็ไม่เขาเรียกว่ายังไงดีไม่แบบไม่น้อยหน้าไปกว่าเรื่องอื่นแน่นอนครับแล้วมีน้องแมวสองคนนี้ไหมครับน้องแมวสองตัวนี้มีบทบาทสำคัญในเรื่องเลยอยากให้ติดตามว่าจะไปอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงใครจะเป็นคนสวมอย่างเงี้ยครับผมขอถามความขอริบกับกันหน่อยครับมันจากผู้หญิงผู้เพื่อนแล้วมาแบบมองหน้ากันแล้วมันจะต้องมีแบบว่าเห็นไหมได้อยู่นะนี่แค่มองโมเบานะนี่แค่มองโมเบานะถ้ามองแรงๆอ่ะได้ไหมหมอริบได้ไม่ได้อะไรอ่ะไม่เสียนี่คือเมื่อกี้เสียอาการหรอโอ้เสียอารมณ์มากกว่าเนี่ยไม่ชอบติดตลกอย่างเงี้ยแต่ลึกๆเขาอะเขารักผมเขาเคยเขารักผมเคยจริงๆถ้าเขาไม่รักผมเขาไม่เล่นเรื่องนี้หรอกทุกวันนี้เขารวยโดยเขาแบบไม่ต้องรับงานบันเทิงก็ได้แต่ว่าเอาเดือนแล้วพูดไปเรื่อยเอาคุณบอกผมเองเขาไม่เหมือนแบบนานๆรับละครรับอะไรกันด้วยแหละใช่ไม่เขาโทรมาเตือนนะว่าแบบลิศคุณจะเล่นไหมคุณจะเล่นไหมถ้าคุณไม่เล่นผมไม่เล่นนะแต่จริงประโยคจริงไม่ใช่คุณผมนะแต่ทุกคนเข้าใจกันคุณจะเล่นไหมถ้าคุณไม่เล่นผมไม่เล่นนะแล้วก็โทรประมาณ3รอบแล้วก็วางสายปุ๊บก็ได้เล็กเมสเซจมาจะเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยถ้าพูดขนาดเนี้ยแล้วผมต้องเป็นคนดูแลความรู้สึกเขานะแม้กระทั่งเมื่อวานเนี้ยคือเวิร์กช็อปกันวันแรกการใช่ไม่น่าดีไม่ใช่เวิร์กช็อปวันแรกกูเนี่ยแบบบางทีแบบมีซีนนี้ที่แต่ว่าคุยกันว่าเฮ้ยจะหวานได้แค่ไหนเรากลับบ้านไปพวกก็ถามว่าลิสต์วันนี้ทั้งหมดโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่เขาไลน์มาถามโอเคไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็โอเคเขาบอกว่าแฟนๆแบบว่าเดี๋ยวจะมึนได้แบบกลับมาพูดคุยแน่นอนโอ้โหเตรียมตัวเลยครับโอ้โหเตรียมตัวเรือจอดแล้วเนี่ยใครจะไม่ลงพวกเธอลงเลยฉันไม่ลงอะไรวะทิ้งคนทิ้งลูกเรือได้ไงอ่ะก็ไม่แต่ไม่แน่นะเพราะว่าจริงๆอ่ะโอเคซีรีส์เนี้ยมันก็ถือว่าเป็นซีรีส์วายใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะกลิ่นหรือว่ารสชาติของความเป็นวายเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้เจอกันในซีรีส์อื่นๆมันอาจจะเป็นเนาะการที่เอาลิศกับกันมาแน่นอนอยู่แล้วแหละคงไม่ได้ต้องการให้มารักกันหวานซึ้งแต่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นเคมีในเรื่องที่ทําให้เราแบบลงเอยกันได้โดยที่ไม่ใช่เป็นประโยคบอกรักหรือประโยค
ทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยนี่ต้องรอดูพูดไม่ได้เลยถ้าพูดคือสปอยจิ้นจิ้น 100% ได้เท่าไหร่คะอะไรนะฮะจิ้น 100% ได้เท่าไหร่ค่ะบอก99 99ที่ไม่จิ้นชอบไปหักความหวังเค้าอย่างเงี้ยช็อตแล้วช็อตการันตีความฟินเนาะการันตีครับรีบไปการันตีผมการันตีให้คนเนี้ยเค้าหาโมเมนต์เก่งครับส่วนนี้ก็เดี๋ยวฉีกโมเมนต์เก่งเหมือนกันแต่หมอฤทธิ์มีคิวน้องผู้บริหารใหญ่คลินิกทั่วประเทศไทยแล้วค่ะเนี่ยทุกวันนี้ยอดตกครับมาแสดงซีรีส์ยังไม่ได้เปิดกล้องเลยยอดตกเขามาทำซีรีส์ครับเดี๋ยวถ่ายซีรีส์เสร็จเดี๋ยวค่อยไปดันยอดใหม่ครับฝากติดตามหน่อยนะครับมุ่งกลับไปเลยครับฝากติดตามหน่อยครับโอเคครับก็ยังไงฝากติดตามซีเรื่องนี้ด้วยนะครับชื่อเรื่องว่าอะไรครับอาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นถนนอวกาศครับครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับครับฝากแบบว่าช่องทางบอกว่าช่องทางก็ฝากติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับทางช่องวันครับผมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงประกอบซีรีส์ด้วยครับผมรอติดตามกันได้แน่นอนครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ